ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า ASICS กันนะครับก็ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับใครกดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้า ASICS นะครับเป็นรองเท้าวอลเลย์บอลดอคอร์ดนะครับเป็น ASICS Skylight FF นะครับนี่นะฮะครับข้างกล่องก็จะเขียนเป็นวอลเลย์บอลนะครับจริงๆแล้วก็ใช้ในการตีแบดวอลเลย์บอลแฮนด์บอลได้นะครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับผมเคยรีวิวสีขาวสีดำอะไรไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสีใหม่เป็นสีเรียกอะไรสีดีบอลบูนะครับเวอร์บูไวท์นะครับเป็นสีโทนสีใหม่ของ ASICS นะครับก็จะทำบาท FF2 เนี่ยก็จะทำนะครับ ก็มีสีนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็จะมี V Sweep อะไรเงี้ยนะเป็นสีดีบอลบูฮะเป็นโทนสีใหม่นะนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น Skylight FF นะครับแต่แบบตัวนี้แบบไม่หุ้มนะนะฮะเดี๋ยวผมมารีวิวรองเท้ากันดีกว่านะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากครับตัวรองเท้านะครับนุ่มมากรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่านุ่มสุดๆนะฮะแล้วก็เบามากนะครับหน้าผ้าเบามากนะครับว่ากันด้วยพื้นก็จะเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับนะครับสไตล์อีไลท์ตัวเดิมก็จะพื้นลักษณะเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้มันเพิ่มเติมตรงที่มันเป็นฝาโฟมนะฮะทวิสทัชนะครับกันบิดของฝ่าเท้านะเวลาเราเคลื่อนตัวทีแบตหรือวอลเลย์เร็วๆเนี่ยนะครับเขากันบิดได้นะฮะครับก็ตรงส้นเท้าก็จะสูงขึ้นมานะครับตรงจะล็อกข้อเท้าได้ดีมากนะครับฝาโฟมมันจะเบานะครับมันจะเบากว่าเจลเยอะครับเบากว่าเจลเยอะเมื่อก่อนเนี่ยใครจะใส่ ASICS เนี่ยก็กลัวน้ำหนักเยอะนะฮะตอนนี้สบายใจได้แล้วนะครับเขาใส่ฝาโฟมมาแทนเจลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใครที่เอาไปตีแบดนะครับตรงนี้ก็จะใช้ลากเท้านะครับใช้ลากเท้าก็เขาทำมาเผื่อไว้แล้วนะครับอย่างที่บอกครับรองเท้าระบุเป็นวอลเลย์บอลก็จริงนะครับแต่ใช้ตีแบดใช้แฮนด์บอลอะไรได้นะครับแล้วก็ยางขึ้นมาสูงนะครับบางทีเนี่ยเราไปตีแบตลาดเท้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยโดนตรงนี้หรอกมันจะโดนตรงนี้ก่อนนะครับนักแบตเขาก็จะรู้กันว่าตรงเนี้ยรองเท้ามันจะเป็นรอยตรงนี้เวลาเขาเบรกนะครับนะฮะตัวสีใหม่นะครับสีใหม่นะฮะรีบอร์นบลูนะฮะตัดด้วยสีส้มนะนี่ตัดด้วยสีส้มนะครับตัวหน้าผ้าก็จะเป็นข้างในจะเป็นผ้าตะข่ายนะครับผ้าตะข่ายแล้วข้างนอกก็จะเป็นยางนะครับยางซึ่งไม่หนักนะครับบางๆครับยางผสมเหมือนคล้ายๆโฟมอ่ะนะฮะระบายอากาศครับทนมากครับทนมากนะครับใครสนใจรุ่นนี้ก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิว Skylight FFJP นะครับตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะเป็น JP นะครับนี่นะครับเป็นเกรด JP นะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ